ัสดีค่ะวันนี้พี่จอยได้มีโอกาสไปทำธุระที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเพื่อนๆพลาดไม่ได้เลยนะคะกับการที่ถ้าไปจังหวัดกำแพงเพชรพี่จอยต้องแวะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านขายของฝากนะคะจะเป็นประเภทในรูปแบบของเป็นร้านกาแฟด้วยนะคะก็มีขนมเยอะๆมากมายเลยนะคะที่ให้เราได้เลือกซื้อหานะคะที่นี่ก็ที่เป็นของชอบพี่จอยมากๆก็คือพุดดิ้งสากังราวนะคะแล้วก็เต้าหวยสากังราวนะคะของเขาอร่อยมากๆแล้วก็ไม่หวานมากด้วยนะคะพี่จอยจะชอบมากๆต้องแวะนะคะต้องแวะซื้อนะคะเค้กก็นุ่มลิ้นนะคะแต่วันนี้หัวใจของการที่พี่จอยมาก็คือเต้าหวยนะคะเต้าหวยแล้วก็พุดดิ้งนะคะอร่อยมากนุ่มลิ้นนะคะทานแบบว่าไม่มีเบื่อนะคะหวานน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆไปมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรก็จะลืมแวะนะคะซื้อหายได้เลยนะคะแวะซื้อไปทานเนาะก็มีโอกาสมาก็จะซื้อนะคะฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็พี่จอยก็หลังจากซื้อของแล้วก็ไปทานข้าวเนาะทานข้าวเสร็จก็ไปแวะซื้อของที่คุณเฮียเอาข้าวไปทำในอู่นะคะของเขาของที่จำเป็นเสร็จแล้วก็กลับนะคะกำแพงเพชรก็เป็นเมืองที่ใหญ่โตเหมือนกันนะคะกว้างขวางเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะก็เอามาให้เพื่อนได้ดูได้ชมกันนะคะเผื่อได้ไปเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรก็จะได้แวะซื้อนะคะร้านนี้ก็จะอยู่แถวๆวงเวียนนะคะวงเวียนถ้าเราเข้าเมืองกำแพงเพชรเนาะจะมีทางที่จะขึ้นสะพานนะคะผ่านแม่น้ำปิ่งแล้วก็จะมีวงเวียนนะคะตรงนั้นก็จะเป็นร้านนะคะอย่างที่พี่จอยให้เพื่อนๆดูป้ายเอานะคะป้ายก็คือร้านนี้แหละนะคะพี่จอยจำไม่ได้ว่าร้านอะไรเนาะนะคะก็ดูป้ายนะคะดูป้ายที่พี่จอยรีวิวให้ดูเนาะของทุกอย่างอร่อยนะคะอร่อยมากมายเลยก็ซื้อไปเยอะพอสมควรนะพี่จอยนี่เลยค่ะชมบรรยากาศกันนะคะบรรยากาศในการซื้อของฝากแล้วก็บรรยากาศร้านอาหารนะคะร้านอาหารริมเรือนแพริมน้ำปิงนะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศแม่น้ำปิงด้วยเนาะ แล้วก็กลับบ้าน ทานข้าวกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่จอยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเมนใต้คลิปไว้นะคะแล้วพี่จอยก็จะกลับไปตอบคอมเมนต์ทุกคนนะคะตอบช้าตอบเร็วก็ตอบนะคะไปทุกบ้านนะคะไม่ต้องห่วงนะคะไปทุกบ้านไปหาทุกบ้านเลยเอาละค่ะก็จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากมายเราไปทานข้าวกันแล้วก็ชมบรรยากาศดื่มน้ำกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ